ในวันที่10เมษายนกระสุนนัดแรกได้ยิงขึ้นในวันและในวันนั้นช่วงก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมโดยกระสุนจริงเกิดขึ้นได้มีการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์และยังเปิดคอไปด้วยและไม่ต้องมาอ้างว่าไม่มีหลักฐานไม่ต้องมาอ้างว่าไม่มีหลักฐานผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้รู้ดีและมีคลิปเหตุการณ์นี้คลิปเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงสเตย์คะเปิดคลิปอันนั้นให้หน่อยค่ะขอร้องออกจากตู้ชุมนุมเดี๋ยวเลยครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเราควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วเราต้องการให้ท่านออกไปจากสันติครับพี่น้องครับเราจะพูดถึงเรื่องเสียง